บัดนี้วันที่20เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา5นแล้วเป็นเวลาที่เรากำหนดไว้สำหรับพูดจากันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอได้โปรดตั้งใจฟังให้ดีๆและทรงใจไปตามนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องเขียนต้องจดก็มีเวลาแล้วก็มีโอกาสที่จะสำรวมจิตใจเพื่อทรงใจไปตามนั้น ให้มากที่สุดด้วยในวันนี้ จะพูดเรื่องว่าโดยที่แท้เราไม่เป็นอะไรเลย ที่แท้เราไม่เป็นอะไรเลยในวันก่อนๆก็ได้พูดว่าเราเป็นคนจนบ้างเราเป็นคนรวยที่สุดบ้างและเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะเป็นธรรมทูตแต่เดี๋ยวนี้กำลังบอกว่าเราไม่เป็นอะไรเลยโดยที่แท้ มีคำว่าที่แท้อยู่อย่างนี้ย่อมเข้าใจได้เองทุกคนว่าโดยที่ไม่แท้นั่นเราเป็นอะไรมากมายทีเดียวแม้แต่เป็นธรรมทูต เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเข้าใจต่อไปอีกในข้อที่ว่าพูดอย่างไรเป็นพูดภาษาคนพูดอย่างไรเป็นพูดภาษาธรรมที่พูดว่าเราเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันเป็นการพูดตามภาษาคนส่วนที่ว่าเราไม่เป็นอะไรเลยนั่นเป็นการพูดตามภาษาธรรมภาษาคนนั่นจริงอย่างสมมติหรือที่เรียกว่า relative truth ส่วนพูดอย่างภาษาธรรมนั่นมันจริงแท้หรืออย่างที่เรียกว่า ultimate truth เมื่อเราเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าในภาษาพูดมีความจริงอยู่สองอย่างจริงตามที่ตกลงกันหรือพูดจากันอยู่ตามปกติของคนที่ไม่รู้ธรรมะนั่นเป็นความจริงที่ยืดหยุ่นได้เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความเข้าใจของคนผู้พูดส่วนความจริงแท้นั่นไม่ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับตัวมันเองคือธรรมชาติเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความจริงนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติที่แท้จริงก็อย่างหนึ่งธรรมชาติที่ไม่แท้จริงก็อย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้น ธรรมชาติที่ไม่แท้ก็คือ ตามที่มันจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกคิดนึก ถ้าเป็นคนก็เป็นความรู้สึกคิดนึกของคนความรู้สึกคิดนึกที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างนี้เปลี่ยนได้ดังนั้นจึงไม่แท้เราเรียกว่าสมมติสัจจะที่สมมติ
ส่วนที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยของคนขึ้นอยู่กับตัวมันเองนั่น เป็นปรมัตถสัจหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ความหมายสำคัญอยู่ที่ว่ามันเด็ดขาดมันเที่ยงแท้มันแน่นอน ตามสมมติสัจเราก็เป็นนั่นเป็นนี่มากมายหลายอย่างและเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่ตามปรมัตถสัจเราก็ไม่เป็นอะไรเลย ดังนั้นขอให้นึกถึงบทสวดธาตุปัจเวก ที่ว่านิสตโตนิชีโวสุญโย คำสอนของบุรพาจารย์ที่เคยได้รับกันมาสืบกันมาบอกกล่าวกันอยู่ในหมู่พวกเราว่าเวลาเช่นเวลานี้ ก่อนสว่างนี้จะต้องปัจเวกธาตุปัจเวกนี้ให้ครบ108จบไม่อย่างนั้นจะตายไปเป็นวัวเป็นควายใช่นี่เจ้าของจตุปัจจัยที่เราไปรับเอามาบริโภคคิดดูเถอะว่าจะต้องท่องให้ครบ108จบตามจำนวนของลูกประคำที่รูดไปทีละเม็ดละเม็ดจะต้องตื่นตั้งแต่เมื่อไรเราจะต้องสำรวมจิตใจเท่าไรจะต้องเข้มแข็งเท่าไรจึงจะทำได้เพียงเท่านี้ก็เป็นการดีมากอยู่แล้วแม้ว่าจะทำไปโดยไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเรารู้เรื่องว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วประทับหรือยอมลงไปในจิตใจตั้ง108ครั้งกว่าจะสว่างอย่างนี้ มันก็คงจะมีผลมากเอาการอยู่ทีเดียวดังนั้นถ้าเราจะตื่นแต่เนิ่นเนิ่นหน่อยแล้วมานึกถึงความจริงข้อนี้คือข้อที่เราไม่เป็นอะไรเลยนี่ตั้ง108ครั้งกว่าจะสว่างในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินอะไรก็ได้ ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งจะเป็นการกระทำที่ตรงตามพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งและอาจจะเอามาใส่เข้าไปในรูปของอานาปานสติภาวนาได้โดยง่าย คือรู้สึกอยู่รู้แจ้งอยู่เห็นแจ้งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกตลอดระยะที่มันหายใจเข้าหรือมันหายใจออกซึ่งจะสงเคราะห์ได้เป็นอานาปานสติภาวนา ขั้นที่13คืออนุอนิจจานุปัสสีนั่นเอง สำหรับข้อที่ว่าเราไม่เป็นอะไรนั่นพวกเราที่เป็นมหาปริญญาก็มาแปลข้อความนั้นออกได้ด้วยตนเองเริ่มต้นขึ้นด้วยคำว่ายะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งนี้นี่เป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้น เอตังสิ่งนี้นี่ธาตุมัตตังเอวะสักว่าธาตุเท่านั้นยถาปัจจยังปวัตตมานังเป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดก็แปลว่ามันไม่ได้เป็นเราหรือเป็นใครเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดจึงเป็นอะไรแท้จริงไม่ได้โดยแท้จริงเป็นอะไรไม่ได้
เป็นอะไรได้อย่างหลอกๆชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งตามเหตุตามปัจจัย บทถัดไปแสดงอย่างชัดเจนรุนแรงยิ่งขึ้นพยายามว่าธาตุมัตตโกสักว่าธาตุนิสโตใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโยว่างแต่ในภาษาบาลีตอนนี้เองก็มีบอกอยู่ชัดอย่างหนึ่งว่ายะทิทางจีวรังสิ่งนั้นคือจีวรพระสัตทุปพุญจโกจะปุคคโลและบุคคลผู้บริโภคใช้สอยจีวรนั้นมีคำว่าบุคคลชัดอยู่ปรากฏอยู่ว่าบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะสงสัยว่าทำไมจึงมามีบุคคลอยู่ที่นี่ว่าบุคคลผู้ชายสอยจีวรนั่นนี่พูดตามภาษาคนมันต้องมีบุคคลคือตัวเราผู้ชายสอยจีวรนั่น แต่ภาษาธรรมคือภาษาแท้นั่นเป็นนิสสโตนิชีโวสุญโยก็เป็นธาตุมัตตโกสักว่าธาตุเท่านั้นตลอดเวลาโดยภาษาคนเป็นบุคคลและใช้สอยจีวรนั่นอยู่ นี่เป็นการพูดอย่างสมมติสัตว์เป็นบุคคลแต่แล้วติดกันไปนั่นก็ปฏิเสธบุคคลว่าธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นนิสสโตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนิชีโวไม่ใช่ชีวะไม่ใช่อาตมันไม่ใช่อัตตาสุญโยว่าง โดยบทว่าว่างนี่แสดงความหมายลึกซึ้งมากคือเราเป็นอะไรไม่ได้จะพูดว่าเป็นของว่างอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าความว่างหรือของว่างนั้นไม่ต้องเป็นเพราะเหตุที่ไม่มีอะไรจะเป็นดังนั้นจึงเป็นอะไรไม่ได้คือว่าง ถ้าจะไปพูดว่าเป็นของว่างเข้าไปอีกก็เป็นภาษาคนขึ้นมาอีก มันก็โง่ลงเท่านั้นเองถ้าพูดว่าว่างในภาษาธรรมก็คือไม่ต้องเป็นความว่างเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเป็นความว่างเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ตามภาษาคน นี่แหละจึงกล่าวว่าที่แท้เรามิได้เป็นอะไรเลยเมื่อเรามิได้เป็นอะไรเลยแล้วก็หมายความว่าเรามิได้มีอะไรเลยเป็นของเรา เราจึงไม่มีไม่เป็นไม่เป็นไม่มีนี่คือว่างที่ถ้าเราไม่เป็นอะไรก็พอจะเข้าใจกันได้ในตอนนี้ที่เราเป็นพระธรรมทูตนี่ก็เป็นโดยสมมติโดยการแต่งตั้งแต่งตั้งแต่โดยเนื้อแท้เราจะต้องไม่เป็นอะไรเลยต้องเข้าถึงความไม่เป็นอะไรเลยที่จึงมีคำถามเกิดขึ้นมาเองว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนั่นใครจะเป็นผู้ไม่เป็น หรือว่าเราจะเป็นธรรมทูตอย่างนี้ ใครจะเป็นที่จะเป็นหรือจะไม่เป็นก็ตาม ก็คือว่างว่างมีอะไรหมดทุกอย่างอย่างที่ได้กล่าวแล้วคนโง่เข้าใจว่าเมื่อพูดว่าว่างก็คือไม่มีอะไรเลยคนรู้ธรรมะรู้ว่ามีทุกอย่างแต่ไม่มีความรู้สึกยึดถือเข้าใจสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรในสิ่งนั้น จิตนั้นจึงว่างเพราะไม่มีตัวที่จะเป็นตัว
ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือเป็นตัวผู้อื่น และว่างเขาไม่มีอะไรที่จะเอาไว้เป็นของตัวนั้นเป็นจิตที่ไม่ได้ยึดถืออะไรไม่กุมอะไรจึงเรียกว่ามันว่างเหมือนมือที่ว่างที่ไม่ได้ยึดถืออะไรคำว่าว่างหรือจิตว่างในภาษาธรรมะจึงหมายถึงมีอะไรทุกอย่างครบไปหมดแต่ไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายหรือความรู้สึกที่เป็นคอนเซปชันอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวฉันหรือเป็นของฉันนั่นแหละคือความที่ไม่มีอะไรหรือไม่เป็นอะไรในขั้นแรกแต่แล้วที่ว่าใครเล่าจะเป็นธรรมทูตหรือใครเล่าที่จะไม่เป็นอะไรก็ต้องตอบว่าใจนั่นเองร่างกายนั้นไม่ต้องพูดถึงมันเป็นของไม่มีความรู้สึกเป็นเพียงเปลือกนอกให้ใจอาศัยเหมือนเปลือกหอยที่ให้ปูเสฉวนอาศัยใจข้างในนั้นมีอะไรประกอบกันอยู่เป็นส่วนประกอบหลายๆอย่างอย่างที่เราเรียกว่านามนี่ประกอบอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นส่วนที่เป็นจิต ก็มีหน้าที่กระทำส่วนที่เป็นเจตสิกก็มีส่วนที่ประกอบการกระทำ ดังนั้นสิ่งที่รวมกันเรียกว่าใจนี่เองเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้กระทำ โดยที่ตัวมันเองไม่ต้องเป็นตัวตนตามความหมายของบุคคลผู้ไม่รู้อะไรว่าเป็นตัวฉัน จิตนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากอธิบายได้ยากเป็นธรรมชาติทางฝ่ายนามธรรมอันหนึ่งซึ่งรู้สึกอะไรได้และบังคับควบคุมร่างกายด้วย ถ้าไม่รู้ความจริงจิตนี้ก็มีตัวฉันมีอหังการมีมังการเป็นไปในทางยกหูชูหางอยากดีอยากเด่นเป็นธรรมดาอยากอวดสิ่งที่ตนรู้เหมือนที่คนทั่วไปทุกคนรู้อะไรก็อยากจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนรู้สิ่งนั้น แม้ที่สุดแต่ว่ามีงูอยู่ที่นั่นตัวหนึ่งก็อดปากบอนไม่ได้ที่จะเที่ยวบอกกันให้รู้ว่ามีงูอยู่ที่นั่นตัวหนึ่งก็มีนิสัยอยากจะเป็นผู้รู้และเป็นผู้เนื้อผู้อื่นในทางที่จะเป็นผู้รู้ นี่ก็เป็นอินสติ้งอันหนึ่งด้วยได้ซึ่งเราจะต้องควบคุมมันคือสัญชาตญาณแห่งการที่จะยกหูชูหางเนื้อผู้อื่น แต่แล้วก็ควรจะดัดแปลงได้คือแทนที่จะปล่อยไปตามอำนาจของมันก็ควบคุมปรับปรุงหรือดัดแปลงคือซับบิเมตมาในทางที่จะเป็นประโยชน์คือไม่เป็นทุกข์แก่ตนเองด้วยแก่ผู้อื่นด้วย ดังนั้นเมื่อจะสอนก็จงสอนด้วยความรู้สึกที่ควบคุมแล้วอย่างพระธรรมทูตจะพูดจะสอนก็ต้องไม่ใช่โอ้อวดโอ้อวดเหมือนที่เราเคยกล่าวกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะต้องด้วยความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวฉันไม่เป็นอะไรเลยเป็นจิตว่างบริสุทธิ์แล้วให้มันทำงานไปตามหน้าที่คือ รู้อะไรหรือรู้สึกอะไรตามที่เป็นจริงแล้วก็บรรยายไปอย่างนี้แหละจึงจะสำเร็จประโยชน์ สูงสุดตรงตามหน้าที่ของพุทธบุตรแห่งพระพุทธองค์เราจงสำนึก ในข้อที่แท้เราไม่เป็นอะไรที่แท้เราไม่เป็นอะไรที่แท้เราไม่เป็นอะไรนี่แหละให้ประจำอยู่ในใจเป็นอานาปานสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเราจึงจะไปสอนพุทธศาสนา
ที่แท้จริงและถูกต้องให้แก่โลกได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่เป็นการสอนอะไรเลย เพราะว่าเราก็เป็นอะไรอยู่มากๆมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอะไรกันอยู่มากๆแล้วจะไปสอนอะไรกันเพราะมีกิเลสเหมือนกันและเท่ากันมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่ให้ยุ่งไปหมดยิ่งพวกฝรั่งด้วยแล้วเขายิ่งเป็นอะไรมีอะไรได้เก่งกว่าเราเราจะไปเป็นลูกน้องเขามากกว่าไปเดินตามก้นเขามากกว่าดังที่คนไทยส่วนมากกำลังเดินตามก้นฝรั่งอยู่ในบัดนี้ นี่คือข้อที่ไม่มีอะไรเหนือกว่ามันจึงทำกันไม่ได้สอนกันไม่ได้พวกฝรั่งนั้นที่เลวก็เลวไปจนไม่มีศีลธรรมมีแต่กิเลสแต่ส่วนที่ยังดียังมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมก็มีอยู่มากแล้วเขาก็มีวัฒนธรรมไปในทางที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เอานั่นเอานี่ได้ดีกว่าเราคือเขาเป็นอะไรได้ดีกว่าเราเราก็จะไปพ่ายแพ้กันที่ตรงนี้ที่เราจะชนะได้ก็มีทางเดียวคือเราไม่เป็นอะไรตามแบบของพระพุทธองค์แล้วไปสอนเขาให้รู้จักไม่เป็นอะไรเสียบ้างว่าเป็นอะไรมีอะไรก็เป็นแต่ตามสมมติเถิดที่แท้จริงอย่าเป็นอะไรแล้วเขาก็จะมีความดับทุกข์ได้สิ้นเชิงมีความสุขชนิดแท้จริงในภาษาธรรมะเหมือน พระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนาได้คือเราไปประกาศพรหมจรรย์เพื่อความเป็นพระอริยเจ้าแก่คนทั่วไปในโลกดังนั้นเราจะต้องเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยในอันดับใดอันดับหนึ่งแม้แต่ในขั้นตระเตรียมก็ยังดีกว่าที่จะไม่เป็นเสียเลยข้อนี้สำเร็จได้ด้วยการที่เราไม่เป็นอะไรมีความรู้อย่างถูกต้องในการที่จะไม่เป็นอะไร และสำคัญมั่นหมายในทางที่จะไม่เป็นอะไร จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมและเป็นธรรมทูตมีธรรมสำหรับไปเผยแผ่ คิดดูให้ดีแล้วจะรู้สึกได้ด้วยตนเองทุกๆองค์ว่าเราต้องสนใจในความไม่เป็นอะไรนี่ให้มากกว่าการเล่าเรียนอย่างอื่นหรือในแขนงอื่นทุกวันที่เราพูดกันและแสดงบทบาทอะไรออกมาเป็นประจำวันนี้แสดงให้เห็นอยู่ชัดยิ่งขึ้นว่าเราขาดความรู้ในส่วนเนื้อแท้ของธรรมคือความที่จะไม่เป็นอะไร เรามีความรู้ในส่วนภาษาหรือส่วนอื่นๆแต่แล้วก็กลับจะส่งเสริมไปในทางที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นครูบาอาจารย์ถ้าความรู้แม้แต่ทางภาษาก็ยังไม่ไหว มันก็ยิ่งอธิบายความไม่เป็นอะไรนั่นไม่ได้มากขึ้นทุกทีอธิบายได้แต่ความเป็นอะไรตามความรู้สึกของตนไปอย่างกระท่อนกระแท่นนี่มันก็เป็นการแสดงว่าจักต้องล้มเหลวเป็นแน่นอน ดังนั้นขอให้เราเพิ่มพยายามเพิ่มหรือรีบเร่ง ในส่วนที่เป็นความรู้อันแท้จริงคือความไม่เป็นอะไรหรือตัวธรรมะแท้ในพุทธศาสนานั้นให้มากให้ทันกันกับความรู้ประกอบซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการเผยแผ่หัวใจของพุทธศาสนาจะต้องสรุปอยู่ในประโยคสั้นๆว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธัมมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนาลังไม่ควรอภินิเวสายะที่จะฝังตัวเข้าไปว่าเป็นเราหรือเป็นของเราอย่างที่เราได้ยินกันชินว่าแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ควรที่ใครๆจะไปรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา
หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั่นเองมีผู้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าให้ทรงประมวลธรรมะทั้งหมดเป็นข้อความสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆจะได้หรือไม่และว่าอย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสพระพุทธวจนะสั้นๆประโยคนี้ดังที่ปรากฏอยู่ในมัชฌิมนิกายเราจึงถือว่าคำว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือของเรานี่แหละว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นหัวใจของธรรมะเป็นตัวธรรมะแท้ที่จะมาประกอบกันเข้ากับคำว่าธรรมทูตคือทูตแห่งธรรมคือทูตแห่งความจริงข้อนี้ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเราจะไปบอกให้รู้กันทั่วโลกว่าความจริงหรือธรรมะนั่นเป็นอย่างนี้ คนจะได้เข้าใจความจริงของธรรมชาติข้อนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นอยู่ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีว่าเป็นอะไรเลยสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นของที่ไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้นั้นจะมีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอะไรเท่าไรก็ได้มันก็ไม่มาทำความทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะอำนวยความสะดวกสบายเสียอีกแต่ถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วทุกอย่างที่มีมันจะระดมกันตบหน้าคนผู้นั่นเองสุมเผาบุคคลผู้นั่นเองหรืออย่างน้อยที่สุดมันก็มาสุมอยู่บนศีรษะของบุคคลนั้นแล้วมันจะหนักสักเท่าไรขอให้ลองคิดดูถ้าวัวควายไร่นาทั้งหมดมาซุ้มอยู่บนศีรษะของคนผู้เป็นเจ้าของแล้วมันจะน่าทุเรศสักเท่าไรก็ขอให้ลองคิดดู นี่แหละคือข้อที่พุทธศาสนาได้สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจที่เราจะนำไปเผยแผ่จนให้รู้ว่าโดยที่แท้นั้นเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยไม่ว่าใครไม่ว่าคนไหนโดยที่แท้นั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ที่ไปสำคัญมันหมายเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาต่างๆนานาวันหนึ่งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งพันครั้งนั่นเพราะอำนาจความไม่รู้ธรรมไม่รู้ความจริงแล้วก็ได้เป็นทุกทีตามที่ได้มีความรู้สึกขึ้นมาว่าตนเป็นอะไรเป็นพ่อก็เป็นทุกอย่างพ่อเป็นแม่ก็เป็นทุกอย่างแม่เป็นลูกก็เป็นทุกอย่างลูกยกเป็นตัวอย่างเป็นเศรษฐีก็ทุกอย่างเศรษฐีเป็นขอทานก็ทุกอย่างขอทานเป็นเทวดาทุกอย่างเทวดาเป็นมนุษย์ทุกอย่างมนุษย์เป็นคนมีบุญก็ทุกอย่างคนมีบุญเป็นคนมีบาปก็ทุกอย่างคนมีบาปและในที่สุดต้องเข้าใจให้ดีว่าคนมีทุกข์ก็ทุกอย่างคนมีทุกข์คนมีสุขก็ทุกอย่างคนมีสุขถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นว่าตนว่ากูเป็นผู้มีสุขที่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่จะไม่มีความทุกข์เลยเราไปสอนธรรมะอันประเสริฐหรือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ทำให้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายที่เรียกว่าอมตะธรรมนี่แก่คนทั้งหลายในโลกตามพระพุทธบัญชาให้ถูกต้องให้ตรงให้สุดความสามารถของเราซึ่งจะต้องเตรียมตัวกันเสียแต่บัดนี้เพื่อให้ตนเองไม่เป็นอะไรเสียก่อนโดยเนื้อแท้โดยที่แท้แล้วจึงจะไปสอนข้อเท็จจริงอันนี้แก่ใครๆก็ได้ไปสอนความจริงอันเป็นปรมัตถสัจนี้แก่คนทุกคนที่มีอุปนิสัยพอที่จะเข้าใจได้ไม่เป็นอภัพสัตว์เกินไปแล้วก็จะต้องเข้าใจได้วันหนึ่งโดยแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยนั้นก็มีอยู่จึงได้ทรงแสดงธรรมพยายามแสดงธรรมแม้ในสมัยนี้เราก็เชื่อได้ว่าคนที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยนั้นจะต้องมีอยู่โดยแน่นอนเหมือนกันเพราะว่ามีการศึกษาอบรมก้าวหน้ามากคนที่ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสเสียโดยส่วนเดียวก็จะยังมีอยู่
เราก็มุ่งหวังเฉพาะคนประเภทนี้เช่นเดียวกับพระพุทธองค์ที่ทรงมุ่งหวังคนประเภทนี้แล้วจึงทรงแสดงธรรมอัปรชักขชาติกาสัตว์ที่มีชาติแห่งความมีทุลีในดวงตาเล็กน้อยนั้นก็มีอยู่สัตว์ประเภทนี้จักเข้าใจคำพูดที่ว่าที่แท้เราไม่เป็นอะไรเลยได้โดยแน่นอนหวังว่าเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายจักได้สนใจข้อนี้เป็นพิเศษและความเป็นธรรมทูตของเราก็จะสมบูรณ์และบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นแน่นอนเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการพูดจา ก็หมดลงเท่านี้